พ่อค่ะเซอร์ไพรส์รถอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมหนูเซอร์ไพรส์เลยค่ะแล้วหนูยังงงๆอยู่เลยอันนี้ไม่ต้องผ่อนต่อใช่ไหมไม่มีตังค์ผ่อนเลยยังไงเขาให้อันนี้คือยังไงเขาให้เหตุให้ไม่มีโอกาสอะไรไม่มีโอกาสอะไรอันนี้ก็ไม่รู้คือหนูไม่ได้คิดว่าจะได้มาก่อนเลยค่ะอยู่ว่าลงมาก็เขามาให้ก็ตกใจขอไม่ได้ขอเลยค่ะก็ไม่ได้ก็อย่างพอก็ตกใจมากไม่รู้เรื่องเลยคือเราชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงเราพูดถึงเราเกินหรือว่ายังไงก็พูดไปเรื่อยค่ะบางทีก็แบบไม่ได้คิดว่าคือไม่คาดหวังว่าเราจะได้หรือว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เลยไม่แต่คือปกติถ้าเราจะซื้อเองก็ซื้อได้แต่เราไม่ได้เลือกที่จะซื้อเองถ้าจะซื้อเองก็ขอที่ขอเขาก็ให้แหละค่ะแล้วรอบนี้มาเซอร์ไพรส์ยังไงก็อาจจะเห็นว่าหนูก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาซื้อมาให้เลือกอะไรฟิล์มเฟิร์มอะไรให้หมดเลยค่ะอยู่พ่อกุญแจมาส่งให้เราเหรอใช่หนูลงมาหนูงงเลยว่าอ้าวมาทำอะไรกันวันนี้คนมีนัดคุยงานนี่ทำไมมาอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีแรกที่เจอรถเป็นไงบ้างตกใจค่ะก็ยังแบบให้เลยหรอแล้วยังขับไม่รู้ว่าขับได้ไหมจะจอดได้ไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วขับเป็นป่ะนั่นแหละสิคะเป็นรถในฝันของเฟิร์นป่ะกับคันเนี้ยเราก็ไม่ได้เคยบอกแล้วเขาจริงๆก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีหรือว่าจะต้องได้อะไรอยู่แล้วหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเฟิร์นซื้อของขวัญวันเกิดของพ่อเป็นรถอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบอยากตอบแทนที่เราทำงานหนักมาในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อให้กับพวกเราก็ดีใจที่อยากขอบคุณแต่จริงๆไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่ว่าก็เหมือนชันต้าของหนูให้ของขวัญที่หนูไม่คิดว่าเขาจะให้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบคิดมาเป็นในตัวเลยหนูก็ไม่รู้เขาว่าในวาระอะไรแต่ก็เขาอยากขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วปกติเราก็หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเคยได้ของขวัญอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพอมีอันเนี้ยก็เป็นแบบแค่จะเป็นเซอร์ไพรส์แรกในชีวิตที่พ่อให้เซอร์ไพรส์ครั้งนี้คุณพ่อทุ่มไปเท่าไหร่รถคันนี้อันนี้คุณแม่ได้ข่าวว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไม่น่าถึงอันนี้พ่อคนเดียวหรือว่าคุณแม่ด้วยคะคุณแม่มาด้วยแต่น่าจะเป็นคุณพ่อจ่าไม่แต่คุณแม่มันคือปกติเราทำงานเราเงินแล้วคือเราก็ให้ท่านหรือว่ายังไงครับอยู่ที่ท่านทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างคนขอใช้เอาเจิมยังจ้ากับรถคันใหม่เจิมคือชนปะคะเพื่อนเจิมยังอะไรนี้แบบให้พ่อแม่นั่งหรือขับให้พ่อแม่ขี่อะไรตอนที่เขาเอามาให้ก็ให้เขาขึ้นข้างหลังแล้วก็ขับวนรอบคอนโดตัวเองเพื่อให้เขานั่งเองก็ช้ามากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นตุ๊กตาหน้ารถไม่ใช่หนุ่มๆเนาะแต่คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วคันนี้ใครขับผู้จัดการหลับหน้าที่เราไม่ขับเองนั่งขับเกรงอยู่ทุกวันตื่นเต้นแสดงว่าเอามาใช้งานใช้งานแต่ก็ขอบคุณดีใจค่ะอย่าบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างที่มอบเสมอหนังซันต้าคนนี้ใช่ก็ต้องบอกตัวก่อนว่าหนูแล้วก็ที่บ้านไม่ได้เป็นคนได้อะไรหรือให้อะไรเงี้ยอย่างนี้บ่อยๆค่ะก็เป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยด้วยค่ะก็มันว่าขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อค่ะปีหน้าเราหนักใจเปล่าเพราะว่าเขาจัดหนักให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าให้คืนหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่มีอะไรคืนเขาแล้วค่ะอยู่กับเขาหมดเลยค่ะก็ทุกอย่างบัตรทุกตังค์อยู่ที่เขาหมดแล้วค่ะอันล่าสุดกับนายนภัสเป็นการฟิตติ้งเลยคัมแบ็กกลับมาร่วมงานอีกรอบใช่ค่ะก็ร่วมฟิตติ้งกันไปค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นพีเรียดอ่ะหนูไม่เคยแต่งพีเรียดมาก่อนใช่แล้วเรามาเล่นต้องปรับตัวหรือทำกันบ้านยังไงเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นเฟิร์นในลุคแบบว่าละครพีเรียดขนาดนี้เฟิร์นก็แปลกหน้าตัวเองเหมือนกันบางทีแต่ว่าก็พยายามอ่านบทซ้ำๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเวิร์กช็อปไปเรียนแอคติ้งจะเกรงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเกรงค่ะแต่ว่าแบบพี่ๆทุกคนก็น่ารักกับเฟิร์นมากต้อนรับพี่นกก็ใจดีมากเลยครับทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วมันอบอุ่นนะแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดคุณจิ้นคัมแบ็กการทำงานเป็นยังไงบ้างครับได้คุยอะไรกันไหมกับตัวนายเพราะว่าก็สนิทสนมกันด้วยก็หนูก็จะเป็นเมาส์มอยไร้สาระด้วยเปื่อยอยู่แล้วโดยปกติค่ะก็จะเป็นเรื่องเรียนแอคติ้งนี่แหละที่เดี๋ยวตื่นเต้นเราต้องไปเรียนแอคติ้งกันแล้วนะแต่ถ้ามันแบบจิ้นกันในเรื่องนี้มันจะจิ้นแบบพีเรียดเงี้ยย้อนยุคเงี้ยย้อนยุคเลยใช่ไหมไม่ใช่จิ้นก็ย้อนยุคค่ะย้อนยุคประมาณรอ 7 รอ 8แต่ไม่กดดันใช่ไหมเพื่อนที่ได้เล่นก็กดดันนะคะเพราะกดดันทุกเรื่องอยู่แล้วว่าเราเปิดละครมันท้าทายกับเราไงบ้างท้าทายตรงที่เป็นพีเรียดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรื่องบทพูดอะไรเงี้ยเสื้อผ้าด้วยพอพูดที่มาคัมแบ็กหลายคนก็เชียร์เกี่ยวกับเรื่องว่าอยากให้เราแบบคบกันจริงๆทั้งนายแล้วก็เฟิร์นพอจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะเพราะว่านายก็ยังไม่มีสาวๆคนไหนไม่นะคะไม่พวกหนูเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากมากเลยแฟนคลับพวกชาวต่างชาติเขาก็แบบว่าเขาคิดว่าเราสองคนเป็นใจกันจริงๆอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แฟนคลับต่างชาติจะแบบความกิ้งอะไรเงี้ยแต่ชอบจากหนังค่ะจะเจียดขึ้นไหมไม่หรอกค่ะดูละครอะไรนี้แล้วสนุกกว่าปิดประตูเลยเหรอไม่ปิดแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นในละครอะไรเป็นเพราะเราโสดทั้งคู่หรือเปล่าเขาก็เลยจับให้เราแบบว่าอยากเป็นแบบแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะน่าจะชอบตั้งแต่แฟนโซนมากกว่า
ม่มีทางเป็นได้เลยก็เป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะดูละครดีกว่าดูละครดูละครก่อนโอเคนะ